นี่เดี๋ยวป้าจะมาชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะไม่ต้องชิมแล้วกินบ่อยอยู่สวัสดีค่ะป้ามารอบดึกเนาะจะนอนแล้วแต่ทีเนี้ยพอดีวันนี้ไปซื้อนี่เลยตัวใหญ่ไหมครึ่งหนึ่งของป้าเลยเนาะอ่ะประมาณดูซิว่ามีกี่เซนอะมีดก็ประมาณฟุตครึ่งหรือเปล่ามีดนี่ฟุตหนึ่งไหมเนาะฟุตครึ่งนะคะตัวเนี้ยน้ำหนัก1กิโล 1.17 อันนี้คือป้าซื้อเป็นแบบปลาแซลมอนรมควันนะคะซื้อแบบนี้มันจะถูกมันได้เป็นครึ่งตัวเลยเห็นไหมแต่ว่าราคามันก็กิโลกรัมละ400บาทบ้านเราเนาะอันนี้เอ้ยไม่ใช่กิโลละ99โครนทำไมเขาคิดยังไงเนาะเพราะว่ามัน200กว่าโครนนะเนี่ยลุงบอกว่าซื้อทำไมมันแพงแต่ทีเนี้ยป้าก็อาหารเที่ยงอ่ะที่ฝรั่งอ่ะเขาที่เนี้ยไม่ใช่ที่ฝรั่งเขาไม่ได้กินสบายสบายเหมือนบ้านเรานะคะเดินออกไปที่ทำงานแล้วจะมีร้านก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งไม่มีนะคะมีบางที่ถ้าเป็นคนงานเยอะเขาก็จะมีลงอาหารนะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็ไม่มีนะถ้าคนน้อยเขาก็ไม่มีฉะนั้นอาหารประเที่ยงก็คือจะเป็นขนมปังกับชีสนะคะที่เขากินป้าก็สงสารลุงเนาะป้าก็เลยซื้อมาแล้วก็จะมาห่อให้ลุงนี่แบ่งครึ่งนึงทีเนี้ยป้าก็จะมาแบ่งครึ่งอย่างนี้นะคะกินทีละครึ่งแล้วก็อีกครึ่งนึงแช่ช่องฟรีซชาระยายคันทาฟิสเอเลคันดิเกเอเลบาลาสโตเลเกฮะเลคลักส์ยาโอเคพอดีเดสตูวีคันทาเอ็นเฟิร์สอีเกซันเนี่ยค่ะป้าก็จะมาหั่นสไลด์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะทำยังไงดีอ๋อเอาขาตั้งมีกล้องก่อนนี่นะจ๊ะก็หั่นสไลด์อย่างเงี้ยค่ะบางๆเนาะอย่างงี้เขาก็จะมีแบบหั่นมาแล้วนะจ๊ะแต่จะแพงมากเนาะบางมากเลยนะของเขาอ่ะป้าก็จะหั่นอย่างเงี้ยอันนี้จะหั่นห่อให้ลุงพรุ่งนี้นะคะสงสารลุงอะกลิ่นมันจะเป็นเหมือนปลารมควันทั่วไปอะค่ะบางคนนี่ป้าย่าซื้อกลับบ้านที่เมืองไทยเนาะไปฝากญาติๆชิมหลานสาวบอกไม่กินอะมันไม่สุกมันไม่สุกที่ไหนแล้วลูกเอ้ยมันสุกจนเนื้อแห้งหมดแล้วเป็นวิธีถนอมอาหารของโบราณของที่นี่นะคะลุงก็เคยมีเนาะนั่นแหละแต่ป้าจะชอบเอามากินกับอะไรนะน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราอะเนาะจิ้มจิ้มก็อร่อยค่ะเนี้ยสไลด์บางบางบางเนาะมันจะมันมากนะคะปลาแซลมอนเนี่ยภาษานอร์เวย์เขาเรียกว่าปลาลักส์นะคะลักส์เอสต่อท้ายนะโอเคเดี๋ยวป้าก็จะหั่นไม่เยอะนะคะเวลาจะกินค่อยมาหั่นเอานะคะทีละแผ่น2แผ่นนี้นะคะเมื่อกี้ลุงขอชิมแผ่นนึงบอกอร่อยมาขอเพิ่มอีก
ฟีเลเอเลเทรชาละฟีเลเอเลเทรฟีเลห่อให้ห่อให้คุณลุง4แผ่นนะคะเงี้ยแต่แกไม่ชอบกินผักเนาะก็ปกติเขาก็จะกินกับสลัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแตงป้าย่าก็ไม่ถนัดเด้ออาหารฝรั่งเลยค่ะถนัดแต่อาหารอีสานเนาะขนาดไปทำที่ร้านอาหารเจ้านายเขาก็สอนเยอะนะคะคุณลุงไม่ชอบกินมือโดนขาตั้งกล้องเนี่ยค่ะเขาก็กินแค่นี้แหละเสร็จแล้วจริงๆเขาก็จะกินกับสลัดนะแต่ลุงไม่ชอบป้าย่าก็ไม่ใส่ให้ลุงแล้วกันนะคะอย่างน้อยก็จะมีเนื้อปลาหน่อยเนาะแถมมีแถมด้วยนะก็จะไม่ค่อยกินบ่อยนะจ๊ะมันก็เลี่ยนเหมือนกันเนาะพรุ่งนี้คุณลุงก็จะมีกับข้าวห่อไปกินที่ทำงานจริงลุงมีออฟกินที่งานลุงก็จะมีตู้เย็นมีอะไรก็เก็บนะก็ซื้อไปกินไว้นี่กล่องข้าวคุณลุงพรุ่งนี้เช้าจ้ะลืมว่าเขาจะกินกับมายองเนสด้วยเนาะวิวอีกแกยายฮาวิสดูเทงแกโอเคป้าถามว่าลุงจะเอามายองเนสไหมป้ามีอยู่ซื้อมาเป็นหลอดเดี๋ยวป้าจะไปซื้อใหม่พรุ่งนี้ก็ได้เขาบอกเขาไม่เอามาทีนี้ป้าจะกินให้ดูเดี๋ยวป้าเก็บก่อนก็แผ่นนี้ป้าหั่นแล้วเนาะป้าจะใส่ถุงแยกกันนะคะอันนี้ก็จะแช่ตู้เย็นไว้กินนะคะส่วนอันนี้มีคนมานี่เดี๋ยวป้าจะมาชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะไม่ต้องชิมแล้วกินบ่อยอยู่นี่นี่เห็นกินข้าวแต่วันเนาะตัดหน้าป้าเลยคุณลูกชายถามว่าทำอะไรถ่ายเนี่ยเขาถามป้าว่าทำอะไรแล้วเขาก็หันมาดูแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยถ่ายวิดีโอตัวเองอีกแล้วมากินอืมถึงก็ไม่ได้กินนานแล้วนะซื้อแบบสดมาด้วยนะคะวันนี้แต่แบบสดป้าฟีดไว้ก่อนอันนี้มันกินได้เลยเนาะค
พอดีทําต้มยําเห็ดในวันเนี้ยทําต้มยําเห็ดปวกใส่กุ้งนั่นแหละค่ะก็เลยไม่ได้กินก็เลยเดี๋ยวนี้ดึกแล้วมาชิม 3 ทุ่มชิม3 ชิ้นก็พอเนาะดึกแล้วแค่นึกอยากเฉยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่อร่อยค่ะน้ำจิ้มป้าทำไว้เก็บไว้กินพรุ่งนี้อร่อยดีโอเคค่ะนั่นแหละปลารมควนที่นอร์เวย์นะคะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวป้าจะนำเสนออาหารที่นี่ให้ดูอีกทีนะคะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะอาเดบราวและสัมเมนดูลูกบ่าวทำกับข้าวแล้วกันลูกบ่าวลูกบ่าว